ศษมาฝากกันเป็นเพลงที่อย่างที่รุ่นพี่ผมบอกไปนะครับว่าเป็นเพลงที่ยาวที่สุดในโลกนะซึ่งตอนที่ผมได้แกะครั้งแรกเนี่ยใช้เวลาจับนานมากหลายเดือนมากๆนะครับเพลงนี้เป็นเพลงความหมายดีๆครับแล้วก็เป็นเพลงที่พูดถึงความรักที่ครูเอื้อนะครับได้เขียนให้กับคนที่เขารักชื่อเพลงว่ากลิ่นราตรีครับ